การทำบ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่บ้านเนาะหรือพูดอีกแง่หนึ่งก็คือบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาคารที่เราอยู่แต่บ้านที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือบ้านภายในของเราคือบ้านที่เป็นใจของเราเนี่ยบ้านเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าบ้านที่เราสร้างแต่เราไม่ได้สนใจที่จะดูแลบ้านข้างในไม่คิดจะสร้างบ้านจริงๆของเราทำให้เราเนี่ยเป็นคนไม่มีบ้านถึงจะอยู่บ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีบ้านภายในหมายความว่าจิตใจเนี่ยมันยังไม่มั่นคงไม่มีที่พึ่งพิงอันถาวรก็เลยเป็นคนล่องลอยมีเงินมากมีบ้านใหญ่มีอะไรแต่ชีวิตเป็นทุกข์มากเศร้ามากเหงามากอะไรทำนองเนี้ยผมว่าบ้านข้างในเนี่ยเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะสร้างได้ยากถ้าไม่รู้จักแต่ถ้ารู้จักแล้วมันจะสร้างได้ง่ายสร้างได้ง่ายมากยกตัวอย่างการทำบ้านบ้านดินเนี่ยพอทำตอนแรกมันจะทำให้เราต้องเผชิญกับปัญหาแรกคือคนจะนินทาอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเผชิญคนก็จะนินทาว่ามันบ้าอะไรเนี่ยมันทำบ้าอะไรใช่ไหมคนก็จะคิดอย่างนั้นคนก็จะถามคนนั้นก็จะคุยกันนินทาทั้งบ้านเนี่ยนะบ้าคนนี้กำลังทำอะไรอีกแล้วอะไรซึ่งตรงนี้อ่ะก็คือเป็นการทำลายบ้านภายในของเราคือทำลายใจของเราให้อ่อนไหวทำให้ใจของเราอ่อนแอถ้าเราใจของเราไม่เข้มแข็งเนี่ยเราก็จะล้มนั่นหมายความว่าบ้านภายในของเราก็จะพังไปด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเผชิญกับคำดูถูกเหยียดหยามคำติชินนินทาของชาวบ้านเนี่ยถ้าเราเผชิญกับตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงว่าเรามีความเข้มแข็งภายในมากขึ้นเวลาคนเดินผ่านมาคนก็มาเยาะเย้ยตอนแรกๆคนก็เยาะเย้ยว่าคิดดีนะทำบ้านดินอยู่เวลาฝนตกมามันก็จะไหลไปก็จะได้ทำใหม่ก็จะได้มีงานทำเรื่อยๆไม่ไปว่าคนก็จะพูดอย่างนั้นบางคนก็มาความคิดดีมากแต่ทำเสร็จแล้วเอาลงศพมาไว้ข้างๆข้างบ้านนะอย่าให้ญาติพี่น้องต้องเดือดร้อนคือถ้ามันพังแล้วทับไปเลยอย่าอะไรทำนองเนี้ยคนก็จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมบางคนก็เดินผ่านมาก็หัวเราะหลายๆคนเดินผ่านมาเพื่อนหลายคนมาถึงเนี่ยเขาอยากมาเยี่ยมแต่เขาไม่อยากช่วยเขาอยากช่วยแต่เขาไม่ช่วยเพราะเขาคิดว่ามันจะเสียแรงเปล่าเขาไม่กล้าช่วยอันนี้คือบ้านหลังแรกที่เขาเพราะว่าถ้าช่วยไปแล้วมันก็พังแล้วจะช่วยไปทำไมอ่ะเขาบอกก็เลยไม่อยากจะช่วยอันเนี้ยแต่พอเราเผชิญกับคำเหล่านี้บ่อยๆสิ่งหนึ่งที่ผมใช้กับตัวเองก็คือความคิดของคนอื่นเนี่ยเราไปจัดการอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปพยายามทำให้คนอื่นพอใจตรงเนี้ยผมก็เลยบอกตัวเองว่าทำสิ่งที่เราเชื่อมั่นทำสิ่งที่เราทำแค่นั้นพอคนอื่นจะพูดยังไงมันก็เป็นแค่เสียงลมปากก็ไม่ต่างจากลมตกใช่ไหมลมที่สูดลมจากปากก็ลมเดียวกันมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปลมพัดใบไม้ก็เหมือนกันมันผ่านมาก็ผ่านไปฉะนั้นคนคิดยังไงเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรื่องของเราคือเราต้องทำบ้างพอฝึกคิดอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะมีคนมาเยี่ยมแล้วก็ย่อมเย้ยเราทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้เราสนุกไปเขาด้วยก็คือเราก็หยอกล้อกับเขาไปเรื่อยๆแทนที่เราจะรู้สึกโกรธรู้สึกเครียดกับคำพูดของคนอื่นเนี่ยเราก็รู้สึกเพลิดเพลินดีนะอย่างน้อยๆก็ยังมีคนสนใจมาตำหนิมาวิพากษ์วิจารณ์เราใช่ไหมถ้ามันไม่ดีจริงแล้วเขาจะมาวิพากษ์วิจารณ์เราทำไมฉะนั้นต้องขอบคุณเขาที่มาจะวิจารณ์ยังไงก็ได้จะตำหนิยังไงก็ได้แล้วแต่เราต้องขอบคุณที่เขาเอาใจใส่เรื่องที่เราทำใช่ไหมบางคนเนี่ยทำเรื่องใหญ่โตมากต้องไปจ้างนักข่าวจ้างอะไรมาทำให้เป็นข่าวใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องจ้างใครเลยมาเองอยู่ไกลๆก็ยังมาเพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไกลๆก็มาเนี่ยมันผมว่ามันดีตรงเนี้ยดีตรงที่ทำให้เรารู้สึกว่า
เราได้เผชิญกับอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ของคนอื่นนะครับอารมณ์ของตัวเองซึ่งธรรมดาเนี่ยเราไม่ค่อยเผชิญกับอารมณ์ของตัวเองซึ่งทำให้เราต้องวิ่งตามอารมณ์ตลอดการวิ่งตามอารมณ์นี้ก็จะเหนื่อยและท้อตลอดแต่ถ้าเราไม่ตามอารมณ์ปุ๊บเราตามใจตามใจหรือภาษาธรรมะก็เรียกว่าตามสติใช่ไหมภาษาชาวบ้านของผมเรียกว่าตามใจคือใช้ใจเป็นตัวนำไม่ใช่อารมณ์ฉะนั้นพอเอาใจเป็นตัวนำปุ๊บเนี่ยใจมันจะมั่นคงใจมักจะมีเหตุผลเสมอแต่อารมณ์นี่มักจะไม่มีเหตุผลอารมณ์เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับใบไม้ลมพัดมันก็ไหวใช่ไหมอารมณ์ก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดฉะนั้นชีวิตคนทุกวันนี้เราจะสอนให้คนตามอารมณ์ทั้งหมดเลยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเป็นคนที่อ่อนไหวที่สุดเพื่อให้เราพึ่งตนเองไม่ได้เพื่อให้เราพึ่งอารมณ์ตลอดอารมณ์เนี่ยเวลาเอาสินค้าอะไรใหม่ออกมาก็ชอบจะล้มจะเป็นจะตายใช่ไหมจะเอาให้ได้อันนั้นก็คือการตามอารมณ์เราก็จะไม่ไปไหนมาไหนก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเราตามใจตามสติของเราเราก็จะมีเหตุผลฉะนั้นการทำตรงนี้มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆวันนี้คนมานินทาเรื่องนี้วันต่อไปคนก็มานินทาเรื่องใหม่คนต่อไปคนก็มานินทาอันนี้ซ้ำซากบ้างเรื่องใหม่บ้างมีมากมายที่คนเข้ามานินทาแต่ในที่สุดเราก็ได้ข้อสรุปว่านั่นเป็นแค่ความคิดของคนอื่นไม่ใช่ความคิดของเราฉะนั้นเขาจะคิดยังไงก็แล้วแต่ว่าเราทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำแค่นี้เองมันทำให้ใจเริ่มเข้มแข็งขึ้นพอใจเริ่มเข้มแข็งขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตรงที่ว่าความกลัวในชีวิตมันน้อยลงมันไม่ใช่แค่เรื่องบ้านอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องทุกเรื่องเลยในชีวิตเนี่ยเพราะธรรมดาเราก็ผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวมากแต่ก่อนกลัวคนเหยียดหยามกลัวคนนินทากลัวคนหาว่าเรายากจนกลัวหาว่าผมไม่หล่อกลัวหาว่าผมเป็นคนโง่ไม่ได้จบปริญญาตรีกลัวไปทุกอย่างคนก็จะนินทากลัวซึ่งความกลัวตรงนี้เป็นภาระที่ใหญ่หลวงมากตกค้างอยู่ในใจมายาวนานแต่ว่าการได้ทำบ้านดินเนี่ยทำให้เราได้ฝึกเผชิญกับความกลัวนานาชนิดกลัวอายกลัวเขินกลัวอะไรต่างๆการที่ฝึกตรงนี้ทำให้มันค่อยๆเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นบ้านหลังแรกเสร็จผมเป็นคนไม่อายแต่ไม่ใช่หน้าด้านอายน้อยลงเพราะการเผชิญทำให้เราเข้าใจปกติผมจะหนีตลอดผมไม่เคยเผชิญอย่างผมกลัวความมืดผมก็จะไปหาความสว่างผมรู้สึกเหงาผมก็จะวิ่งไปหาเพื่อนที่สนุกที่สุดหรือไม่ไปดูหนังหรือไม่ก็ไปฟังเพลงใช่ไหมเราจะหนีตลอดการหนีเนี่ยทำให้เราไม่ได้เผชิญพอเราไม่ได้เผชิญเราก็ไม่เคยได้อยู่กับตัวเองพอไม่ได้อยู่กับตัวเองก็เลยไม่เคยรู้จักกับตัวเองชีวิตจะประสบผลสำเร็จในทางโลกยังไงก็ตามแต่มันจะมีความหมายอะไรถ้าจิตใจมันเป็นทุกข์มากไม่มีความภูมิใจในตัวเองรู้สึกชีวิตมันไร้ค่ารู้สึกมันเหงามันโดดเดี่ยวอะไรต่างๆที่มีมันก็ไม่มีความหมายเนี่ยพอเผชิญกับตัวเองปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองได้เห็นกับตัวเองเวลาเหงาขึ้นมาปุ๊บไม่หนีครับนั่งอยู่คนเดียวนี่แหละไม่ต้องไปไหนอยู่กับความเหงาแล้วก็พิจารณาสักพักเราก็จะเผชิญกับมันแล้วในสักพักเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่อารมณ์ที่ผ่านมามันเหงาปุ๊บนั่นหมายความว่าอีกสักพักมันก็จะต้องหายเหงาเวลาเรารักใครสักคนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกตัวเองว่าอีกสักพักหนึ่งมันก็จะต้องหายรักเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอารมณ์มันมาแล้วก็ไปมาก็ไปตอนนี้เรารู้สึกทุกข์มากถ้าธรรมดาเราก็จะโศกเศร้าเสียใจกับที่ใจที่มันทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเราเฝ้ามองดูสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่อารมณ์ที่รู้สึกไม่พอใจกับอะไรบางอย่างอีกสักพักมันก็จะหายไปถ้าเริ่มต้นทุกข์แสดงว่าความสุขกำลังเข้ามาเพราะความทุกข์ยังไม่อยู่กับเรานานในขณะเดียวกันความสุขก็จะอยู่กับเราไม่นานเช่นกันฉะนั้นความสุขและความทุกข์คือสิ่งเดียวกันแต่คนละด้านมันจะเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถึงอยากได้หรือไม่อยากได้มันก็มาฉะนั้นอย่าเสียเวลาหาความสุขอย่าเสียเวลาผลักไสความทุกข์ออกไปแค่เฝ้าดูมันเข้าใจมันมันก็จะง่ายทีนี้การทำบ้านทำให้เราได้เผชิญกับตัวเองมากมายเผชิญกับคำพูดที่เราไม่ชอบในช่วงเริ่มต้น
ห็นไหมเราก็ต้องเผชิญกับมันอย่างหนักเลยอะทุกคนเข้ามาก็จะมาพูดคำพูดที่เราไม่อยากฟังแต่ก็ต้องฟังนั่นคือการอยู่กับมันเผชิญกับมันพอบ้านเสร็จกลายเป็นบ้านขึ้นมาก็จะมีคนเข้ามามากก็จะพูดกับคำที่เราชอบคำที่เราอยากฟังแต่เราก็ต้องดูใจตัวเองว่าอย่าไปหลงไหนอย่าไปยึดตามกับคำพูดเหล่านั้นเพราะมันเป็นแค่อารมณ์ใช่ไหมอันนี้มันเป็นตัวฝึกที่ดีมากก็เลยเห็นว่าการทำบ้านดินมันไม่ใช่แค่การทำบ้านหลังหนึ่งให้คนอยู่อาศัยแต่มันคือการสร้างบ้านภายในที่มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าถ้าลงมือทำปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีแหละครับคนที่ไม่เห็นด้วยเข้ามาเราเริ่มหมายความว่าเริ่มต้นของการเผชิญอย่างนี้ครับเผชิญแล้วเราจะเข้าใจเนี่ยก็สิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเบื้องหลังของการทำบ้าน16ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือมันเปลี่ยนชีวิตครับเปลี่ยนชีวิตให้รู้สึกมั่นคงมากขึ้นผมว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรมั่นคงเท่ากับใจที่มั่นคงมีเงินมากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้มั่นคงเหมือนกับมีใจที่มั่นคงเงินหมดได้ทรัพย์สินข้างนอกหมดได้แต่ใจที่มั่นคงเนี่ยมันไม่เคยหมดไม่เคยหายอยู่ยังไงแล้วก็อยู่ได้ความกลัวน้อยลงชีวิตเราถ้ามีความกลัวน้อยลงเนี่ยอะไรก็ง่ายไปหมดครับอะไรก็สนุกได้หมดขอให้ความกลัวน้อยลงกันเลยฉะนั้นการทำบ้านดินมันเป็นเรื่องที่ท้าทายตัวเองเป็นระดับแรกท้าทายคนอื่นเป็นระดับรองฉะนั้นบ้านมันไม่ใช่แค่อาคารหรือวัสดุก่อสร้างอย่างเดียวแต่มันหมายถึงบ้านภายในด้วยแล้วก็ตัวบ้านของเราจริงๆนะมันไม่ได้ยากครับทำบ้านดินมันไม่ได้ลงทุนมากทำบ้านดินมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรเสียหายเสียอย่างเดียวคือเสียแรงครับถ้าผิดพลาดไม่ถูกใจก็คือรื้อลงทำใหม่เสียแรงได้แรงแต่เสียเงินเนี่ยหมดเงินนะครับฉะนั้นยิ่งเสียแรงก็ยิ่งได้แรงฉะนั้นบ้านพังบ้านร้าวบ้านเสียหายอย่าไปตกใจต้องตื่นเต้นต้องดีใจเพราะว่าเราจะได้ทำใหม่การทำใหม่ทำให้เราเชี่ยวชาญมากขึ้นทำให้เรารู้มากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นได้พลังมากขึ้นคนจำนวนมากต้องไปจ่ายปั่นจักรยานใช่ไหมในยิมใจปั่นจักรยานใจวิ่งได้ยิ่งอันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ใครมาสร้างบ้านให้เราในจ่ายให้เราเองมันสบายกว่าตั้งเยอะเนี่ยมันสนุกครับกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงอย่าเป็นผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่มันแบกรับความทุกข์ไปในหัวมากกลับมาเป็นเด็กเด็กไม่ต้องมีภาระอะไรมากมายในสมองเด็กสนุกอย่างเดียวฉะนั้นทำบ้านนี่ทำชีวิตให้เหมือนเด็กที่สุดสนุกอยากทำอะไรทำอยากปั้นตรงไหนปั้นใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เขาถ้าเราไม่ชอบใจเราก็ถากออกตัดออกเอามาทำใหม่แป๊บเดียวก็เป็นบ้านใหม่บ้านดินถ้ามันร้าวนี่มันร้าวเต็มตัวบ้านมันไม่ได้ร้าวที่ใจแต่ถ้าเป็นบ้านหลังละ20ล้าน200ล้านเนี่ยถ้ามันร้าวปุ๊บมันร้าวทั้งใจนะครับใช่ไหมร้าวลึกมากมันแก้ไม่ได้บ้านคอนกรีตบ้านเหล็กบ้านอะไรเนี่ยแต่บ้านดินร้าวเนี่ยเราก็ขุดให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมเห็นรอยร้าวนี่ขุดมันกว้างขึ้นแล้วก็ดินที่อุดใส่แล้วก็ฉาบทับใหม่มันก็หายไปเนี่ยการรักษาโรคของบ้านดินมันง่ายมากไม่ต้องใช้เงินเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจเรามีศักยภาพแค่ทำบ้านในหนึ่งหลังเนี่ยอย่างน้อยๆมันเปลี่ยนความคิดของเราอย่างมหาศาลเปลี่ยนมากๆเลยเปลี่ยนตรงที่ว่าธรรมดาเนี่ยเราถูกสอนมาทั้งระบบเลยว่าคุณทำบ้านเองไม่ได้คุณไม่ใช่ช่างไม่ใช่สถาปนิกไม่ใช่วิศวกรทำบ้านไม่ได้คุณเป็นผู้หญิงทำบ้านไม่ได้เป็นงานของผู้ชายเป็นเด็กทำบ้านไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราฝังหัวมาตลอดระบบการศึกษาฝังหัวเรามาตลอดทำไมก็ต้องฝังหัวเราอย่างนั้นนั่นคือการแบ่งชนชั้นนั่นคือระบบการแบ่งชนชั้นเพื่อเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าเพื่อกดคนให้ด้อยกว่าเพื่อที่จะเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าใช่ไหมคนที่รู้สึกแข็งแรงเนี่ยเขาก็สามารถทำให้รู้สึกด้อยได้โดยบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงนะใช่ไหมแล้วที่ผู้หญิงคนนั้นแข็งแรงมากคือระบบในโลก
ปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ก็คือเขาจะทำพยายามทำให้คนรู้สึกด้อยหรือต่ำต้อยมากที่สุดเพื่อที่จะได้เอาเปรียบคนเหล่านี้มากขึ้น อย่างผู้หญิงเนี่ยกับเด็กจะถูกสังคมบอกว่าเป็นเพศที่อ่อนแอใช่ไหมทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพศที่อ่อนแอต้องทำงานที่เพศอื่นไม่อยากทำทำอาหารทำความสะอาดบ้านซักผ้าดูแลลูกใช่ไหมนั่นคือภาระที่เขาปัดไปให้เพศผู้หญิงทั้งที่ผู้หญิงทำได้ทุกอย่างความเป็นจริงผู้หญิงคือแรงงานหลักในการสร้างบ้านทั่วโลกใช่ไหมทุกที่เลยอ่ะแม้แต่ในแอฟริกาที่บอกว่าผู้หญิงทำบ้านไม่ได้คือไปสอนทำบ้านไม่ได้แต่ว่าแรงงานหลักในการทำบ้านผู้หญิงฉะนั้นระบบของสังคมก็คือเขาจะกดคนที่อ่อนแอเพื่อที่จะเอาเปรียบคนที่มากที่สุดฉะนั้นเราก็จะถูกสอนว่าเด็กทำบ้านไม่ได้ผู้หญิงทำบ้านไม่ได้เพื่อให้ผู้ชายเป็นเจ้านายใช่ไหมเนี่ยระบบมันก็จะออกมาอย่างนี้ตลอดทีนี้พอระบบมันสอนมาอย่างเนี้ยคนก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมอย่างผู้หญิงคนไทยก็จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นช้างเท้าหลังตลอดงานอะไรที่อย่างอื่นเป็นของผู้ชายก็ทำไม่ได้เราก็จะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเราพอไม่ใช้แรงไม่ทำอะไรเราก็รู้สึกอ่อนแอจริงๆทั้งที่ความจริงแล้วผู้หญิงกับผู้ชายแข็งแรงไม่ได้ต่างกันใช่ไหมถ้าทำงานเหมือนกันทีนี้การทำบ้านเนี่ยมันพลิกตรงนี้ขึ้นมาผู้หญิงจำนวนมากพอมาเริ่มทำบ้านเองปุ๊บเขาทำบ้านได้มันเป็นหลังขึ้นมามันทำให้ศักยภาพเขากลับขึ้นมาเขารู้สึกว่าบ้านไม่ใช่เรื่องยากเลยใครๆก็ทำได้คนไทยใหญ่มาทำกับที่พวกเราตอนแรกก็ไม่อยากทำเพราะเขาบอกว่ามันไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่เราก็ให้ทำพอทำ7วันได้หลังเป็นกระท่อมหลังตื่นเต้นดีจะให้อยากจะกลับบ้านอยากจะไปทำบ้านก็รู้สึกว่าก็ทำได้ผมรู้ว่าเราทำได้ขนาดนี้แล้วทำไมเราต้องอยู่บ้านไม่ไผ่โคโลโกโซล่ะทำไมเราไม่ทำดีๆอยู่เนี่ยมันสร้างพลังขึ้นมาภายในของผู้หญิงเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็เด็กชั้นประถมป.6นี่เองเลิกเรียนมาไปช่วยกันเหยียบดินทำอิฐไม่ถึงเดือนครับ4-5คนเนี่ยทำห้องสมุด3x4ห้อง3x4เมตรใน1ห้องโดยไม่มีผู้ใหญ่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยเด็กๆยังทำได้เนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังแต่ก่อนผมก็เคยรู้สึกว่าการมีบ้านเนี่ยมันไกลเกินฝันแต่ทุกวันผมรู้สึกว่าการมีบ้านมันกระจอกที่สุดเลยในชีวิตใครๆก็ทำได้ทำไมจะทำไม่ได้พอทำเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่าขนาดบ้านที่รู้สึกว่าไกลที่สุดเราจะมีได้แล้วอย่างอื่นล่ะมีอะไรที่ยากกว่านี้ไม่มีครับอะไรเราก็ทำได้แล้วกลัวอะไรอ่ะไม่มีอะไรกลัวเพราะเราทำได้ทุกอย่างเรามันทำให้ศักยภาพของความเป็นคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมว่าตรงนี้มันสำคัญมากในการที่จะเป็นคนอยู่บนโลกใบนี้ถ้าไม่มีความภูมิใจในตัวเองเนี่ยชีวิตเราต่ำที่กว่าหมายเราแย่เรารู้สึกด้อยรู้สึกไม่มีค่าอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเรามีพลังเราจะไม่กลัวคนโดยไม่มีเหตุผลธรรมดาเราจะกลัวทำไมต้องกลัวกลัวเพราะว่าเราต้องการพึ่งพาเขาใช่ไหมเราต้องการของานเขาทำเราต้องการให้เขาช่วยเหลือนั่นหมายความว่าเราพึ่งตนเองไม่ได้เราก็เลยต้องการให้คนอื่นช่วยถ้าเราต้องการตรงนั้นเราก็เลยต้องยอมเป็นคนที่ต่ำกว่าเพื่อยกให้เขาสูงขึ้นเขาจะได้ชื่นชมเราใช่ไหมอันนี้คือสภาพที่เป็นอยู่ฉะนั้นการทำบ้านปุ๊บเนี่ยมันทำให้ทัศนคติตรงนี้เปลี่ยนไปได้คนจำนวนมากเริ่มเปลี่ยนความคิดไปมากตรงนี้มากเพราะว่ามันเริ่มเห็นว่าคนเรามีศักยภาพเท่าเทียมกันมีศักยภาพสูงมากเราทำอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นเด็กหรือเป็นคนพิการหรือเป็นคนแก่ใครๆก็ทำได้ทำอะไรได้ทั้งนั้นมันทำให้เรามีพลังที่จะทำที่จะเผชิญตรงนี้แหละผมว่าคนเราจะมีความสุขได้ยังไงถ้าไม่มีความภูมิใจในตัวเองถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองพึ่งตนเองได้เราจะมีความสุขได้ยังไงเห็นไหมเป็นคนสวยรอแต่อาศัยแฟนเลี้ยงชีพเนี่ยมันจะมีความสุขได้ยังไงเห็นไหมเป็นคนหล่อแต่ไม่มีปัญญาทำมาหากินใช้แต่มรดกของครอบครัวเนี่ยชีวิตมันมีความหมายอะไรใช่ไหมมันก็ไม่มีความภูมิใจในตัวเองฉะนั้นถ้าเรามาเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าคนเรามีศักยภาพมีพลังเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากตรงนี้แหละ
ที่ผมรู้สึกว่านี่คืออิสรภาพที่แท้จริงในการมีชีวิตอยู่อิสรภาพที่แท้จริงคืออิสรภาพที่เรารู้สึกมั่นคงแล้วก็รู้สึกไม่กลัวในการที่จะมีชีวิตอยู่นี่คือความมั่นคงสูงสุดในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าเรามีได้จริงๆเราสร้างบ้านได้เราทำอาหารปลูกผักกินได้ทำปลูกข้าวกินได้เราไม่ง้อแฟชั่นเรามีอะไรแล้วก็ใส่ไปตามนั้นเราไม่ต้องซื้อ iPad iPhone 20,000 30,000 เราซื้อเครื่องมา300ใช้ไปได้ไม่ต้องง้อใครใช่ไหมแล้วพอเรามาเรียนรู้การพึ่งพาตัวเองแบบง่ายๆแค่นี้เองครับปัจจัย4ถ้าเราพึ่งตนเองได้เรื่องง่ายๆแค่นี้เองชีวิตเราจะเปลี่ยนไปความคิดเราจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือครับเราจะมีจุดยืนที่เข้มแข็งมีความมั่นคงที่สูงผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้ซึ่งสิ่งที่ทำให้มาถึงจุดเปลี่ยนตรงนี้ได้ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดก็คือการทำบ้านการทำบ้านที่เปลี่ยนชีวิตผมทั้งชีวิตมาจนปัจจุบัน16ปีผมเป็นคนละคนเพราะบ้านดินไม่งั้นผมก็คงไม่กล้ามานั่งพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแค่ครูให้ไปร้องเพลงหน้าห้องผมกระโดดหน้าต่างไปแล้ว กลับบ้านไปแล้วหาไม่เจอแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของบ้านดินที่อยากจะเล่าให้ฟังเลยครับผมก็คงจะพูดมากกว่านี้ไม่ได้ตัวผมเองตัวเดียวครับ